โหต้นทุนที่จะยืนยังจะไม่มีเลยอ่ะคนจนต้องพยายามมากแค่ไหนถึงจะแบบไปถึงจุดนั้นได้ไม่ขยันแล้วก็โทษรัฐบาลหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบโหปวดใจอันนี้คือเรื่องที่ปวดใจที่สุดสวัสดีค่ะชื่อเอกกัญจนาทองคงค่ะตอนนั้นยังไม่กระทบขนาดนั้นเรายังไม่รู้ตัวขนาดนั้นแบบยังมีที่บ้านส่งเสียเลี้ยงดูยังรู้สึกว่าเออยังทำไปทำแบบทำพรุ่งนี้ได้แบบเต็มที่ยังเป็นเรื่องไกลตัวมันเริ่มจากเราไปร้องเพลงให้มูลนิธิพูดถึงเรื่องด้านสิ่งแวดล้อมด้านอะไรอย่างเงี้ยการคนโดนอุ้มหายแล้วก็คนชายขอบแต่ว่าเราก็ยังมองเป็นสเกลเล็กๆอยู่ปัญหาจากตรงเนี้ยมันมาจากเจ้าหน้าที่ส่วนนี้เจ้าหน้าที่ส่วนนี้รับงานมาจากส่วนนี้มันง่ายๆแค่นั้นอ่ะพอทั้งระบบมันก็รู้เลยว่ามันมีอะไรที่แบบเหนือขึ้นไปที่แบบเรามองไม่เห็นแล้วเราก็เลยติดตามข่าวให้มากขึ้นก็เลยรู้ว่าแบบแม่งเรื่องใหญ่ว่ะคำว่าใกล้ตัวเหรอมันเห็นคนที่ลำบากมากขึ้นเยอะแล้วมันก็แบบเอ้ยมันก็ไอ้พวกนี้สักวันมันก็จะมาถึงเราเห็นความเกลียดชังทั้งสองฝั่งแบบรุนแรงจริงมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีคนใกล้ตัวที่อยู่ทั้งสองฝั่งเฮ้ยมันเป็นจริงอย่างนี้จริงๆเหรอเขาโกงจำนำข้าวจริงๆเหรอเนี่ยโอ้ my god นึกออกว่าเคยครั้งหนึ่งสั่งกุ้ยมันเป็นพลังมวลชนมากเลยอ่ะแบบทุกคนแบบรู้รักสามัคคีมีคอนเสิร์ตมีเดินแฟชั่นมีดีเจมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นในสเกลใหญ่แล้วมีทุนอะดารามาเดินแบบแล้วโหเรื่องใหญ่ขนาดนี้เลยว่าเนี่ยทำไมมันมีแบบทุนมากมายมหาศาลหรือคนที่ลงมาขนาดนี้โหว้าวตื่นตาตื่นใจมันก็มีการยึดอำนาจเนาะจุดสำคัญเลยคือเราอ่านคนที่เขาโพสเกี่ยวกับการเมืองทั้งสองขั้วเลยแล้วเราเห็นถึงเหตุและผลที่มีมากกว่าในเรื่องของการเข้ามายึดอำนาจผลเสียของการเข้ามายึดอำนาจแล้วเราก็เริ่มแบบเปลี่ยนมุมมองหลายอย่างไปมากอะเปลี่ยนเหตุและผลทลายอะไรบางอย่างในใจเราไปเลยกูเป็นอะไรวะเนี่ยโอ้ my god เออมันก็เห็นอะไรหลายๆอย่างการจำกัดสิทธิ์คนแล้วความที่คนแบบจนมากขึ้นอ่ะคุณภาพชีวิตต่ำลงไม่มีรัฐสวัสดิการมันเห็นอ่ะมันเห็นชัดเจนเดินไปบนถนนเราก็เห็นแล้วอ่ะเราพอยิ่งแบบมาดูว่างบประมาณเท่านี้นู่นนี่นั่นแล้วทำไมมันไม่เคยไปถึงเขาเลยวะมันเป็นเพราะอะไรเราก็จะมันเป็นเพราะตรงนี้คิดต่อไปแล้วแบบมันไม่แฟร์เลยว่ะทำไมคนยังกลัวไอ้สิ่งเก่าๆเช่นการจำนำข้าวอยู่แต่ไม่ได้มามองแบบปัญหาตรงหน้าเลยว่าเกิดอะไรขึ้นก็แปลกใจคนเหมือนกันนะเขาแบบบ้าบ้าดีว่ะอคติอีโก้ความเชื่อใช่เราจะไปบอกเขาว่าอคติเพราะถ้าเขารู้ว่าเขาอคติเขาไม่รู้ตัวแฟกต์ของเขามันเป็นแบบอีกแฟกต์หนึ่งไปเลยไงต้องพยายามให้มากพอถึงจะไม่จนคือจะคิดไปแบบนั้นน่ะโหต้นทุนที่จะยืนยังจะไม่มีเลยอ่ะแต่ต้องพยายามแค่ไหนคนจนต้องพยายามมากแค่ไหนถึงจะแบบไปถึงจุดนั้นได้ไม่ขยันแล้วก็โทษรัฐบาลหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบโหอันนี้คือเรื่องที่ปวดใจที่สุดไม่มีใครตั้งคำถามถึงรัฐเลยเคยพูดถึงเรื่องตอนที่ผับบาร์ปิดคนแรกๆที่ออกไปช่วยกันพูดนะกับหลายๆคนอย่างน้อยก็ให้เงินกันมาก่อนหรือค่อยๆผ่อนปลนในนี้คิดแผนมาให้เรียบร้อยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนทิ้งไว้อย่างนั้นอ่ะบางคนก็จะมีแบบคอมเมนต์เขาเป็นครูเป็นข้าราชการก็เนี่ยคุณเลือกอาชีพของคุณเองคุณเลือกที่จะไปเดินทางนั้นเองคุณไม่ได้พยายามอย่างฉันคุณก็ต้องรู้สิว่าคุณจะไม่ได้รับความสบายจากเงินภาษีแล้วก็แบบคนเข้าใจผิดอะไรอย่างเยอะมากทุกคนจ่ายภาษีหมดเลยเขามาเปรียบเทียบประมาณว่าคนจนก็ต้องได้น้อยกว่าสิโหหมดคำจะพูดเบิร์ดคำซิว่าบางเรื่องไม่มีใครพูดถึงเลยอ่ะแต่ว่าอยู่ดีพอมีกระแสขึ้นมาแบบภายในปีเดียวมันกลายเป็นพูดกันโดยทั่วไปพูดกันโดยแบบธรรมดาเช่นเรื่องพูดตามความคิดของเรามันจะไม่มีผลกระทบได้อย่างไรอะไรเงี้ย
โดนแคนเซิลงานที่แบบร้องประจำทุกปีที่เป็นแบรนด์ใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางงานที่เป็นงานแต่งก็ขอแคนเซิลเพราะว่าเกรงใจผู้หลักผู้ใหญ่ในงานอะไรเงี้ยไม่ใช่เล่นการโดนจับเป็นเรื่องใหญ่สำหรับที่บ้านแล้วก็ไปทำให้เป็นห่วงมากว่าเราโดนเล็งเป้าอยู่เราโดนหลายๆอย่างมีผลกระทบตามมาตำรวจมาบ้านแล้วหลังจากนั้นก็โดนพอไปแค่ร้องเพลงหรือไปโพสหน้าที่ไหนนิดๆหน่อยๆก็จะมีหมายจับกลับมาเลยเพราะว่าเขาเห็นหน้าใครสักคนแล้วเขาก็จะจำคนนี้ไว้อ่ะง่ายดีอ่ะส่งหมายจับไปบ้านนี่ประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราแบบว่าโหยกย่องประเสริฐศรีแต่มันเป็นสิ่งที่จะทำให้เราพูดออกความเห็นโต้เถียงกันได้โดยไม่มีใครตายหรือติดคุกอ่ะคุณไม่ชอบอีก4ปีคุณก็ไม่เลือกใหม่ดิแต่ตอนนี้เห็นต่างอ่ะผิดปกติเห็นต่างโดนจับนี่คือเรื่องผิดปกติ พอเรามีสิทธิ์ 100% เลยที่จะแบบไม่เสพผลงานใครไม่เลือกอะไรอะไรเงี้ยเป็นสิทธิ์ของเขาฉันว่าตรงนี้มันไม่ดีนะฉันขอไม่สนับสนุนผลงานนะแต่ว่าการจะแล้วก็เธอจะมาลองไหมไม่สนับสนุนผลงานกับฉันไหมหรืออะไรเงี้ยมันคัลเจอร์หนึ่งที่แบบเกิดขึ้นอะไม่ได้บอกว่าดีไม่ดีมันก็มีความรู้สึกอกหักที่แบบคิดอย่างนี้จริงๆหรอก็ทำใจไม่ได้เกลียดไม่ได้อะไรแต่แบบก็ไม่ตามอ่ะมันเป็นความรู้สึกอกหักอ่ะเมื่อเราก็เลยเข้าใจไงว่าคนที่เขาเลือกที่จะเลือกติดตามเราไปเพราะอะไรก็ไปเงียบๆต่างคนต่างอยู่กันก็ได้คนเราคาดหวังอยู่แล้วที่จะแบบให้คนที่มีเสียงใหญ่ๆแบบใช้เสียงของตัวเองให้เต็มที่เนาะจะได้ใจอะไรจากเขาอ่ะที่เขาออกมาแล้วก็มันไม่มีความหมายอะไรเลยอ่ะนี่ก็มีเรื่องติดตามไปบ้างเพราะคนที่แบบขอบคุณโควิดนะที่ทำให้แบบเห็นบลาบลาโรแมนติกทั้งหลายอ่ะผู้กูจะตายอยู่แล้วขอบคุณมากความโรแมนติกไซนี่มันแบบมันบางตาเนาะเคลือบน้ำตาลมากเลยอ่ะใครไม่มองว่าแบบสวยงามได้นี่เราชื่นชมเลยว่าต้องเป็นคนจิตใจ ลองไปอยู่บนหลังคาดูไหมช่างมันเถอะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนี่ก็ได้กินข้าวบนหลังคาแล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยเอาจริงสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดที่หน่อยเศร้าที่สุดเลยมันแบบคนมองอย่างเช่นเรื่องเป็นรองนายกแล้วก็มันก็กลายเป็นแบบคนไทยตลกเนาะแบบมันก็กลายเป็นเรื่องขำขันแล้วก็หมดไปอีกวันนึงแล้วก็ไม่มีใครคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่อะไรมันเหมือนแบบคนไทยพร้อมจะโดนขยี้ซ้ำแล้วพร้อมจะลุกขึ้นมาหัวเราะและยิ้มได้จริงเก่งนะแต่ว่าถามว่าเราจะไปยุ่งอะไรเขามันเป็นสิทธิ์ของเขาถามก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะไม่อยากยุ่งตลกร้ายใช่ข่มขืนวันที่แสงและเงาสะท้อนอยากให้คนสนใจการเมืองมากขึ้นเพราะว่าพลังที่ยิ่งใหญ่สุดคือประชาชนตอนนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตยยังไม่ใช่